少したらね、もしかしたらね、すべてが幻だったのかもね、なんて笑える日が来るからね、そのままで、その日まで、したらまたね、君の力で、定めを決める日が来るからね、すべてその手、己のせい、笑うのも、痛むのも、またね。それは気のせいと髪一重の差だった。だけど今になって思えば全部できそうこないの僕の女の仕業。何か理由つけてはそう何かを思い出して、จะได้มีคนให้ท่านดูนะได้ยินผมไหมครับได้ยินไหมครับขยับเข้ามาใกล้ๆได้นะครับนักแสดงไม่กัดครับดูเกินไปแล้วจะไม่เห็นนะครับก่อนที่จะเล่นอย่างอื่นเราจะเล่นไม้อันนี้ให้ท่านดูนะครับอันนี้ทำอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทำอย่างนี้ไม้จะหายไปนะครับดูไม่ทันทำอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราจะโยนขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วจะหายไปดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นนะครับอันนี้รูปอย่างนี้จะมีฟองน้ำงอกออกมา1ลูกนะครับฟองน้ำอันนี้ดูใกล้ๆจะกลายเป็น2ลูกพิสูจน์เลยครับเป็นไหมครับเป็นครับเห็นไหมครับว่าน้องถึงก็เป็น2ลูกอันนี้ผู้ใหญ่จะเห็นว่าเป็น2ลูกตอนนี้นะครับนี่จะเป็น3ลูก4ลูก5ลูก6ลูกนะครับผมจะดึงไปจนกว่าท่านจะเบื่อนะครับท่านเบื่อยังครับเบื่อแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้ใส่เข้าไปข้างนี้แล้วมันจะย้ายไปอยู่อีกข้างนึงด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะทำให้หายไปด้วยระบบเสียงครับท่านผู้ชมรบกวนเขย่าให้หน่อยพร้อมแล้วเขย่าเลยนะครับฟองน้ำจะหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับพร้อมหรือยังเขย่าสิเอาสิครับคนอื่นเขารออยู่นะครับโอ้ตายลืมอธิบายวิธีเขย่าขอโทษทีกดสวิตช์ตรงนี้ชูขึ้นสูงๆแล้วเขย่าเนื้อหัวจะดังนะครับระวังโดนหัวคนอื่นนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วเขย่านะครับฮึบเวลาจูงนะครับโอ้ตายแล้วลืมไปนะครับถ้าเขย่าแล้วไม่ดังเช็คข้างในนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าข้างในมีบอลติดอยู่ลูกอย่างนี้จะไม่ดังนะครับบอลมันจะไปขวางกระดิ่งนะครับอันนี้โยนลงพื้นแล้วจะเด้งอย่างนี้นะครับ1นะครับ2นะครับพอ3นะครับบอลจะหายไปนะครับดูไม่ทันนะครับทำให้ดูใหม่บอลจะหายไปนะครับหายไปข้างบนนะครับคนจะไม่เห็นนะครับครับขอบคุณมากเดี๋ยวให้น้องปานิดนึงครับหนูปาลงไปที่พื้นกับซีเมนต์นะคะเสร็จแล้วพอมันเด้งปุ๊บหนูรับนะคะหนูจะได้รับรางวัลเป็นบ้านพร้อมหนี้สินยังอธิบายไม่จบมันจะไม่เด้งนะคะหนูครับอันนี้เป็นบอลที่ดีมากปาแล้วไม่เด้งกดตรงนี้จะดังนะครับกดเลยครับเอานิ้วชี้ขวานะครับนิ้วอื่นกดจะไม่ดังนะครับทำไมคนที่นี่กดแล้วไม่ดังดังอยู่นะครับอันนี้บางคนสงสัยว่าอยู่ที่ไหนเราบอกให้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเขายังสงสัยอยู่นะครับดีมากดีจังเลยคนที่นี่เดี๋ยวเล่นมายากลอันนี้ให้ดูดีกว่าครับโอ้ยผ้าอยู่ในเผื่อสะบัดผ้าให้ดูนะครับว่าผ้าไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับอะไรเหรออะไรงึ้งงึ้งงข้างหลังงงเลยครับนักแสดงอันนี้มีช้อนอยู่1คันนะครับจับตาดูช้อนอันนี้ให้ดีๆเดี๋ยวเอาผ้าคุมช้อนไว้อย่างนี้พอเผลอแป๊บนึงจะกลายเป็นต้อมนะครับดูกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะครับลักษณะจะดูทันแล้วนะครับเล่นออกไปโอ้นี่มายากลเลยมายากลอ๋อไม่ใช่มายากลอันนี้ลูกบอลหมดแล้วมีอยู่3ลูกเดี๋ยวหาก่อนมีอันนี้อยู่ด้วยใครมาเลี้ยงไว้ไม่รู้หมดแล้วล้วงดูครับล้วงดูครับล้วงดูหมดหรือยังครับตกใจคนเดียวนะครับน้องไม่ตกใจขอโทษแล้วเลยไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงหาอีกนะครับคนมาดูไว้กันนะครับขอบคุณอย่างนี้หมดนะครับเห็นไหมอันหนึ่งนะครับโอเคน่าจะหมดแล้ว
ใช่มั้ยอย่างก่อนอันนี้เป็นการฝึกมาแสดง10ครั้งเคยทำสำเร็จครั้งเดียวไม่เคยสำเร็จเลยโยนแล้วหล่นทุกทีเดี๋ยวเราโยนอีกอันนี้เป็นท่าธรรมดานะครับอันนี้ยากขึ้นมาอีกนึงอันนี้จะยากขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรบกวนชาเย็นสั่งไว้ได้นะครับหวานใจจ๋าอันนี้เรียกว่าหล่นนะครับคือปกติเราจะไม่หล่นแต่วันนี้หล่นนะครับอันนี้3ลูกธรรมดาไปดู5ลูกเลยนะครับคิดในใจว่า3ลูกยังหล่นเลย5ลูกจะเล่นได้เหรอถ้าลองดูแล้วกันท่านไม่ต้องตั้งใจดูกันขนาดนั้นก็ได้นะครับพอท่านตั้งใจดูแล้วผมจะเกรงนะโอเคผมจะตั้งใจโยนอันนี้ไม่ใช่ที่จะโชว์เท่าไหร่โอ้มีอันนึงยังเหลืออยู่นะครับเดินดิบขึ้นนะแต่ผมยึดให้ท่านดูนะครับหมดแล้วเล่นอะไรต่อโอ้โอ้เชือกมีเชือกอยู่2เส้นนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้สั้นกว่านะครับอันนี้ยาวกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันเท่ากันมั้งโอเคเท่ากันหลังจากที่เชือกเท่ากันแล้วเดี๋ยวพอท่านเผลอสักเล็กน้อยนะครับเชือกจะกลายเป็นเส้นเดียวกันนะครับหลังจากที่เชือกเป็นเส้นเดียวกันเดี๋ยวเราเอาปลายเชือกอันนี้นะครับเพื่อความไม่สับสนเราจะยัดไว้ตรงนี้นะครับจำไว้อยู่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเห็นว่ามันอยู่ข้างบนท่านจะเริ่มงงนะครับเดี๋ยวเอาเชือกพันรอบคอตัวเองสักหนึ่งรอบไม่มีใครห้ามผมเลยแล้วแต่โอเคกระตุกปุ๊บเชือกจะหลุดหยุดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะตัดเชือกนะครับด้วยกรรไกรนะครับเป็นกรรไกรที่ดีมากนะครับเดี๋ยวจะโชว์มายากลตัดเชือกแล้วเชือกไม่ขาดตัดดูนะครับพร้อมแล้วตัดเลยครับตัดตรงนี้นะครับอย่าตัดที่นิ้วนะครับตัดที่นิ้วอะไรดูวิธีใช้กรรไกรหนูเอานิ้วยัดเข้าไปแล้วหนูตัดต่อแข็งเหรอแข็งไม่แข็งกับตาดูอย่าไปยิงกันสิครับหนูเปิดอย่างนี้นะลูกพร้อมแล้วตัดเลยครับตัดปุ๊บเชือกจะตัดสิครับแอนหนูเลยนะครับว่าทำไมด้านนี้ไม่ตัดนะครับไอ้ด้านนี้ตัดเดี๋ยวหยุดถ่ายแป๊บนึงครับพี่ตัดตรงนี้นะครับพร้อมแล้วตัดเลยครับตัดปุ๊บเชือกขาดขาดแล้วเราจะต่อให้ดูนะครับขอบคุณมากอันนี้เนื่องจากเป็นไกที่เป็นโอ้อะไรมันอันนี้เป็นกรรไกรที่ใช้ไม่ได้นะครับเราจะโยนทิ้งไปนะครับกรรไกรก็จะหายไปนะครับยังจะมีคนตกใจอีกนะครับเล่นไปตั้งแต่แรกแล้วโอเคเราเมียนนี่เป็นกีผ้าเมื่อกี้เราเสกช้อนกระซ่อมไปแล้วตอนนี้เราจะเสกดอกไม้ให้หายไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวถือดอกไม้ไว้ตรงๆนะครับชูไว้ตรงๆนะครับชูไว้ตรงๆครับอาจเป็นเด็กเธออาจจะงงเดี๋ยวน้าเสกให้มันตรงก่อนใช้ได้ไม่หักแล้วจับไว้ชูไว้ตรงๆเพราะว่าไม่เล่นนะครับเพราะว่าพังนะครับเล่นอย่างอื่นละกันลองข้ามดีกว่าปล่อยเด็กเจอละมีผ้าสีขาวหล่นไปหนึ่งผืนเก็บขึ้นมาใหม่พูดทำไมก็เห็นอยู่เดี๋ยวเราจะทำการผูกผ้าให้เป็นปมอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าเงื่อนพิรอดนะครับนั่นเลยนะครับผูกแล้วแน่นอย่างนี้รบกวนคุณน้องสุภาพสตรีจับไว้นิดนึงนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเดี๋ยวพอไปนับ1-3ผ้าจะหลุดเลยนะครับดีมากครับยังไม่ได้นับเลยนะฮะจะรีบไปไหนกันล่ะครับเนี่ยเอาใหม่ผูกอีก1รอบนะครับดูชัดๆว่าผูกแล้วแน่ๆเลยสาบานได้ดูเลยนะครับผูกแล้วแน่นเลยเดี๋ยวให้คุณน้องผูกอีก1รอบนะคะต้องผูกครับผูกผูกแล้วดึงผูกต้องดึงดึงให้แน่นๆโอเคพอแล้วครับเธอเป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับผูกตะแน่นเลยโอเคใช้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเยอะขึ้นนิดนึงมากที่3วิอันนี้จะใช้เวลาประมาณ5วิเพราะว่าน้องผูกไว้แน่นนะครับเริ่มนับจาก0ไปหา5ผ้าจะหลุดนะครับนับเลยครับหยุดแล้วนะครับขอบคุณมากครับถ้าไม่มีคนบอกนี่โอ้มีคนตบมืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการดูโชว์นะครับเล่นดีไม่ดีก็ตบไว้ก่อนนะครับอันนี้มีเกลืออยู่1ขวดเดี๋ยวเอาเกลือใส่เข้าไปในผ้าอย่างนี้เกลือจะหายไปนะครับอันนี้ขวดจริงๆเลยนะคะขอให้ดูโอเคยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปเลยจะหาย
จะหายแต่ขวดก็ยากไปเดี๋ยวหายเฉพาะเกลือแล้วกันลมจะพัดทำไมนี่เกลือไม่ได้หายไปไหนอยู่ในผ้าแต่เกลือจะหายเข้าไปอยู่ที่หัวน้องคนนี้อยู่นี่นะลูกแม่ครับเกลือผมไม่มีอันตรายมีแต่โทษอย่างเดียวพร้อมแล้วเออรู้สึกไหมครับว่าเกลือซึมเข้าไปอยู่ในศีรษะแล้วปึ๊บรู้สึกไหมครับไม่รู้สึกเลยนะครับดีมากบ้าบอที่สุดแล้วแสดงเอาเกลือคืนมาครับเอียงหูมาเกลือก็จะกลับวะยังไม่มาขออีกทีนึงเอียงมาใหม่เออผู้ใหญ่เห็นแล้วรู้ก็อย่าไปบอกน้องนะครับอย่าอ๋อสิเธอต้องไม่รู้ดิทำไมยังกดขวดเกลือทุกไหลออกมาจากหูน้องครับน้องยังดูเขาตื่นเต้นกับโชว์ผมมากทีเดียวเดี๋ยวเจออะไรในนี้อีกยังเหลืออยู่อ้าวเหลือไม่หมดทีเมื่อไหร่จะหมดเออหมดแล้วเออซื้อมาต้องหลายชุดเล่นให้คุ้มหน่อยเออออกไหมอันนี้ไม่ออกไม่เล่นนะครับเล่นกันเกมเล่นกันเป็นกันเองแบบบ้านๆเลยอันนี้โยนแจ็คเก็ตลิงขับครับอันนี้เล่นมาไม่เคยโดนศีรษะตัวเองมาก่อนเลยโดนศีรษะคนดูอย่างเดียวเลยครับระวังหัวกันนะครับเด็กๆอันนี้โยน1รอบธรรมดาครับอันนี้โยนง่ายมากอันนี้โยน2รอบครับอันนี้โยน3รอบครับแล้วรับไม่ได้นะครับอยู่ไหนล่ะแล้วรับไม่ได้เอาขออีกที3รอบอีกปุ๊บโอเครับได้ครับต่อไปจะ7รอบนะครับท่านผู้ชมอยากดู7รอบมั้ยครับอยากดูใช่ไหมครับนับเลยนะครับทำครั้งเดียวนะครับ1 2 3 4ทำครั้งเดียวนะครับทำอีกครั้งผมจะเริ่มอายนะอันนี้โยนท่าปกตินะครับอันนี้โยนลอดแขนขวานะครับอันนี้โยนลอดแขนซ้ายนะครับอันนี้โยนลอดขาขวานะครับขาซ้ายผมยังไม่ได้ฝึกไม่เล่นกันอันนี้โยนท่ายากนิดนึงมีอะไรต้องไม่ดีอ้อมีอะไรต้องไม่ดีที่ต้องเพราะอะไรเพราะรอบตะกี้เล่นเราไม่ครบเล่นให้ครบนะครับมีไม้อยู่2อันครับมีผู้สีเหลืองกับไม้สีแดงระหว่างสีเหลืองกับสีเหลืองเธอชอบสีอะไรสีเขียวเดี๋ยวจะได้ฟังที่น้าพูดใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าดึงข้างนี้นะครับข้างนี้มันจะขึ้นนะครับดึงข้างนี้นะครับข้างนี้มันจะขึ้นนะครับแปลกไหมครับไม่แปลกเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าต่อกันเดี๋ยวผมแยกให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับดึงข้างนี้ข้างนี้จะขึ้นอย่างนี้นะครับดึงข้างนี้ข้างนี้จะขึ้นอย่างนี้นะครับเริ่มแปลกใจกันหรือยังครับไม่มีใครแปลกใจเลยเดี๋ยวผมจะแยกให้ท่านดูว่ามันไม่ได้ต่อกันนะครับทำอย่างนี้นะครับดึงข้างนี้ข้างนี้จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ผู้ชมดึงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเธอดึงให้น้านะดึงตรงสีเหลืองนะครับเดี๋ยวพอน้านับ1ถึง3แล้วเธอดึงเลยนะครับน้าผู้ชาไปน้าขอโทษไม่เป็นไรน้าต้องแก้ตัวยังไงดีให้เธอแก้ตัวครั้งนึงจับตรงนี้ครับจะมีเชือกล่องหนอยู่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกำไว้แน่นๆครับกำไว้ตรงนี้กำอยู่เฉยๆนะตบมือให้น้องครับทำไมท่านตบมือกันห่อเหี่ยวหัวใจขนาดนั้นอย่างเงี้ยถูกครับ เดี๋ยวนะขอเคลียร์ของห้องก่อนนะเดี๋ยวจะเล่นชุดสุดท้ายให้ดูเป็นชุดที่ดีมากเล่นแล้วฝรั่งจะยกนิ้วให้เลยขอบคุณThank you.
เสียงปรบมือให้กับแบงค์สตีชอ